ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่10กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะทรงตัวในกรอบแคบเพื่อรอปัจจัยใหม่นะคะน่าจะอยู่ในกรอบเดียวกับเมื่อวานที่เราให้ไว้นะคะในระหว่างแนวต้านแนวรับที่1107ถึง1122นะคะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการแก้หนี้ของกรีซเนี่ยตกลงเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุป เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากทางทรอยก้าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่ตลาดค่อนข้างที่จะรอมานานแต่ว่าระยะเวลาที่ยืดยาวออกมาเนี่ยทำให้ตลาดมีการปรับขึ้นมาเพื่อตอบรับข่าวดังกล่าวไปตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นการที่ประกาศได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีผลกับตลาดมากนักนะคะดาวโจนส์บวกไปเพียง 6.51 จุดนะคะในแง่ของราคาน้ำมันดิบขึ้นอาจจะมากหน่อยนะคะ 1.13 เหรียญนะคะที่ 99.84 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกรีซและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะก็เป็นแรงหนุนทำให้ราคาพลังงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้ามามองในแง่ของปัจจัยกรีซที่มีความชัดเจนขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นไปตามคาดนะคะของหลายฝ่ายแล้วก็ให้ระวังเรื่องของ profit taking ในระยะสั้นที่จะปรับออกมาได้ด้วยนะคะในระหว่างทางเนื่องจากว่าตลาดตอบรับข่าวไปพอสมควรแล้วนะคะเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคเส้นกราฟต่างๆยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าน่าจะเป็นอีกแรงกระตุ้นหนึ่งที่อาจจะทำให้มีการขายทำกำไรเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะนักลงทุนอาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ปัจจัยเดียวที่เรามองว่าน่าจะสนับสนุนหรือว่าประคองการอ่อนตัวลงของตลาดได้น่าจะเป็นเรื่องของฟันโฟลต่างชาตินะคะที่ยังคงอยู่ข้างซื้อสะสมนะคะต่างชาติเมื่อวานยังซื้อสุทธิที่บ้านเรา 1.3,000 ล้านบาทนะคะก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวทำให้เป็นไปในระดับที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะตรงนี้จะทำให้เซตเนี่ยในภาพรวมแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบปรับขึ้นอาจจะไม่ได้มากปรับลงก็คงไม่มากด้วยเช่นกันนะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นยังคงให้ไว้เหมือนเดิมคือการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะแต่ถ้าดัชนีปิดหลุด 1,100 จุดลงมาก็ต้องถอยก่อนนะคะยังคงเป็นกลยุทธ์เดิมนะคะหุ้นในพอร์ต4ตัวเราคงไว้ก่อนนะคะ BWG SCB Mint แล้วก็ตัว Advance นะคะปรับเข้า1ตัววันนี้คือตัวสมบูรณ์ Advance Technology นะคะอยู่ในกลุ่มยานยนต์เป็นท็อปิกของเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรามองคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมราคาพื้นฐาน27บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่24.30 ถึง24.70นะคะรับที่23.70แล้วก็คัทลอสที่23บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ